มอไซเอเมเด็กไฟหน้าไม่ติดเช็คหลอดไม่ขาดขั้วไม่ชำรุดให้มาแกะดูที่ตรงนี้ถอดน็อต2ตัวที่ประกับสวิตช์ด้านซ้ายดึงประกับสวิตช์ด้านซ้ายออกมาบิดกุญแจไปตำแหน่งออนใช้สายไฟหรือแหนบจิ้มต่อระหว่างสายไฟเส้นสีเหลืองกับสีขาวหรือสีเหลืองกับสีฟ้าตรงสวิตช์ไฟต่ำไฟสูงจากนั้นสตาร์ทรถดูว่าไฟหน้าติดแล้วหรือยังถ้ายังไม่ติดให้ดับเครื่องเสียบกุญแจแล้วถอดเบาะขึ้นมาก็จะเห็นฟิวและแบตเตอรี่แต่มันไม่เกี่ยวจากนั้นก็มาถอดที่น็อตตรงนี้ตามภาพถอดน็อตถอดน็อตดึงฝาตรงนี้ออกมาก็จะเห็นน็อตซ่อนอยู่ถอดกิ๊บสลักตรงนี้ดึงเฟรมออกมาก็จะเห็นแผงชาร์จจากนั้นถอดแผงชาร์จออกมาดึงแผงชาร์จออกหาแผงชาร์จตัวใหม่หรือแผงชาร์จมือ2ที่ยังใช้ได้มาใส่แทนตัวเดิมเสร็จแล้วลองสตาร์ทรถดูคราวนี้ไฟหน้าติดเรียบร้อยแล้วนะครับลองเบิ้ลรถดูก็โอเคไฟสว่างไฟต่ำไฟสูงใช้ได้ปกติแสดงว่าแผงชาร์จเสียก็เป็นอาการประจำรุ่นสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานมานานจากนั้นประกอบแผงชาร์จเข้าตำแหน่งเดิมและขันน็อตให้แน่นแผงชาร์จหาซื้อได้จากเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อนๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปสั่งซื้อได้สวิตช์ไฟต่ำไฟสูงก่อนประกอบฉีดน้ำมันอเนกประสงค์และกดสวิตช์ย้ำไปย้ำมาแบบนี้หลายครั้งจากนั้นฉีดน้ำยาอเนกประสงค์ซ้ำแล้วทำการประกอบได้เลยก็จะเป็นการล้างหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคสวิตช์ให้สะอาดตัวที่ผมขันน็อตอยู่เรียกว่าไขควงกระแทกจะทำงานแบบเดียวกับบล็อกไร้สายสามารถถอดน็อตได้ที่สูงสุด100นิวตันตัวเล็กราคา 1,300 กว่าบาทสนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับขั้วปลั๊กแผงชาร์จก่อนประกอบแนะนำให้เพื่อนๆฉีดน้ำมันอเนกประสงค์เพื่อเป็นการทำความสะอาดก่อนประกอบอัปเดตหลังจากซ่อมไป1อาทิตย์ตอนนี้ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับวันนี้วันที่22มกราคมผมถ่ายทำคลิปนี้ตอนวันที่15มกราคมก็ครบ1อาทิตย์พอดีนะครับผมใช้งานรถทุกวันไฟหน้ารถก็ยังสว่างปกติยังไม่เจอปัญหาใดๆเลยนะครับก็เพื่อให้จบในคลิปเดียวและมั่นใจว่าปัญหานี้หายขาดก่อนจะอัพคลิปผมก็ติดตามผลมา1อาทิตย์นะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ยังมีความเป็นช่างนะครับให้ได้ซ่อมได้ด้วยตัวเองนะครับผมลองปรับไฟต่ำไฟสูงก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ยากสำหรับการซ่อมไฟหน้ารถให้กลับมาใช้งานได้ปกติรถรุ่นอื่นๆก็ทำตามวิธีนี้ได้เลยหมดปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างไปไหนมาไหนกลางคืนก็หายห่วงเอ้าชิบ้ายรถมันหมด